เวทีประลองความฝันประชันความสามารถเพื่อคัดเลือกเหล่าคนมีฝันเข้ามาสู่สุดยอดรายการเรียลลิตี้อันดับหนึ่งของประเทศไทย True Academy Fantasia ซีซั่น 9โอกาสครั้งใหม่ในการทำฝันให้เป็นจริงโอกาสที่คุณจะก้าวให้เกินฝันเอฟก็ได้มาเปิดรับสมัครที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกครับก็เลยเป็นคนในพื้นที่ด้วยครับก็เลยได้มีโอกาสมาครับที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ครั้งแรกด้วยครับที่ได้มาแสดงความสามารถได้มาทำตามความฝันของเราครับยังไม่เคยประกวดเอฟเลยแล้วก็มาจากที่นครด้วยเป็นบ้านเกิดของพึ่งเลยบ้านพึ่งอยู่นครก็เลยค่ะก็มาประกวดปีนี้ปีแรกเลยค่ะAF นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่คุณพ่อเป็นคนนครหรือว่าไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็พอดีถือโอกาสกลับมาบ้านย่าด้วยแล้วก็มาออดิชั่นด้วยครับพอดีโชคดีที่จัดที่นครดีใจมากที่ได้มาประกวดนะครับได้มาทำตามความฝันของตัวเองนะครับถึงแม้วันนี้ผลเป็นไงก็ถือว่าได้ประสบการณ์อย่างมากเลยบัตรไฟนอลออดิชั่นหมายถึงว่าถ้าใครได้รับไปก็จะได้เข้ารอบสุดท้ายรอบเวิร์กช็อปนะครับเพราะนั้นเอาใจช่วยครับขอให้เอาศักยภาพของคุณดึงดูดใจเอาชนะใจกรรมการให้ได้ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะชื่อไม้นะคะพิมพ์ละพันธ์มานพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรพรศรีมาลานนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อตองค่ะตอนนี้อายุ18ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเครทิพย์กระจ่างโพธิ์ค่ะชื่อเล่นปอยค่ะตอนนี้อายุ18ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวธีรนุชพัทรเกียรติเจริญนะคะชื่อน้องเชอรี่ค่ะอายุ19ปีค่ะก็เหตุผลที่มาสมัคร AF เพราะว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนไม่จำกัดเรื่องหน้าตาไม่จำกัดเรื่องรูปร่างส่วนสูงอะไรแต่ว่าเอาความสามารถกันจริงๆอะค่ะติดตาม AF มาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็คือรู้ข่าวว่าจะมี AF ก็ตื่นเต้นเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาค่ะเดินทางจากระนองมาเลย4ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อมา AF อะค่ะอยู่ที่พัทลุงค่ะวันนี้เดินทางมาก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเป็นเวทีอีกเวทีนึงที่มอบโอกาสให้ทุกคนที่มีความฝันนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ตัดสินใจที่จะมาสมัครลองออดิชั่นดูค่ะเป็นรายการที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ไม่จำกัดหุ่นไม่จำกัดไซส์นะคะมาแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงหรือว่าด้านอื่นๆด้วยค่ะไม่เคยเรียนไม่ก็เหตุผลที่มาสมัคร AF ก็เพราะว่าถึงตัวเองจะไม่เคยเรียนทั้งร้องเล่นละครอะไรสักอย่างแต่ว่าเราก็พยายามฝึกเองซ้อมเองเพราะว่าคนเรามันก็ฝึกกันได้ไม่จำเป็นว่าต้องไปเรียนถึงจะดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Seems like everybody got the prize I wanna have to sleep at nightWhen the tale comes first and the truth comes second to stop for a minute and smile Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious You got the shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time เราเองที่ตื่นเต้นก็เลยตั้งคีย์ไม่ถูกแต่ว่ากรรมการก็ใจดีให้ลองใหม่เพลงไทยสิคะอยากจะขอได้ไหมฉันขอเวลาที่จะทำให้ดีอดใจรอฉันทีจะเป็นคนรักที่ดีให้กันจะทำให้เธอขอบคุณค่ะถามว่าพอใจไหมก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าก็คือภูมิใจแล้วค่ะที่ตัวเองพร้อมนะคะก็คือก็จะมีคุณพ่ออย่างเงี้ยช่วยติวช่วยร้องเพลงก็ฝึกเล่นฝึกร้องธรรมดาร้องทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะช่วยอะไรหากใจมันยังฝังจำยังตื่นยังย้ำยังจำทุกคำที่ร่ำลาฟีดแบ็กก็กรรมการก็คือทุกคนดูเป็นกันเองก็ยิ้มแย้มดีค่ะประทับใจมากค่ะเตรียมตัวในการซ้อมเยอะๆค่ะฟังเพลงที่เราจะใช้ในออดิชั่นเนี่ยเยอะๆแล้วก็ฝึกทักษะต่างๆใช้เสียงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทำไมต้องจำมาเธอไม่คิดจริงใจทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูมไฟขึ้นเพลงจำทำไมขึ้นมาแล้วกรรมการเขาบอกว่า
ขอฟังเพลงลูกทุ่งหน่อยหนูก็เลยขึ้นนักร้องบ้านนอกเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังก็ซ้อมฝึกซ้อมหน้ากระจกทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็รวมถึงด้านร่างกายอะไรอย่างนี้ด้วยก็ลดนี้ก็ลดลงบ้างอะไรอย่างนี้ลดน้ำหนักลดหุ่นลงบ้างค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเชอรี่นะคะลูกใหญ่ๆค่ะกินได้ทั้งทีมงานเลยอยากทำให้เธอหันมาอยากทำให้เธอเข้าใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากมายของหนูนะคะที่คอมเมนต์มาก็บอกว่าก็โอเคน้ำเสียงก็โอเคก็ดีอยู่แต่ก็อาจจะลดทุนกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะโชว์ความสามารถอย่างอื่นด้วยความรู้สึกนะคะก็ที่ได้มาสมัครประกวดครั้งแรกเลยคือไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่การรับสมัครการเข้าห้องได้เจอพี่ๆแล้วก็โชคดีที่ได้เจอพี่นัทด้วยแล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำมากมายได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยค่ะก็ไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้ค่ะคือตอนนี้มีความสุขแล้วก็แบบเหมือนกับเราได้ทำความฝันระดับหนึ่งได้สำเร็จก็คือได้มาออดิชั่นได้มานั่งร้องเพลงให้กับคุณครูได้ฟังคิดว่าทำเต็มที่ค่ะจะได้ไม่ได้ก็คือดีใจทั้งนั้นนะคะการคาดหวังหนูคิดว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วนะคะถ้างั้นคงไม่มาที่นี่หนูหวังไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะไม่เต็มร้อยค่ะแต่ก็สุดความสามารถหวังไหมก็หวังนะคะนิดนึงแต่ว่าก็คือเนื่องด้วยหนูอาจจะประสบการณ์น้อยหรือว่ามาครั้งแรกอะค่ะก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทำเต็มที่แล้วฝากชาวใต้ช่วยเชียร์กันด้วยแฮดเด็กใต้คนนี้ได้ไปแสดงความสามารถให้ทุกภาคให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยค่ะช่วยเชียร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ